ครั้งแรกที่ผมเห็นซูเปอร์คัพ110i นะครับผมนึกถึงความคลาสสิกความย้อนยุคนะฮะแต่ความย้อนยุคในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความโบราณฮะมันคือความผสมผสานกับความโมเดิร์นสำหรับรถตัวซูเปอร์คัพ110i ตัวนี้ฮะมันมองเห็นถึงอนาคตว่าเราสามารถทำอะไรกับรถซูเปอร์คัพ110i ตัวนี้ได้ครับผมสำหรับผมนะครับเพราะอะไรผมถึงส่งรถเข้าประกวดในครั้งนี้นะครับท้าทายตัวผมและมันจะต่างจากการที่เราแต่งรถคันนึงให้กับลูกค้ามันเหมือนการที่เราได้แชร์ความคิดไอเดียในการแต่งรถของเราให้ทุกคนให้อีกหลายๆคนรับรู้โดยผ่านสื่อจากการประกวดนี่ครับผมทำไมผมถึงเลือกแต่งแนวสติคัสตอมนะครับผมต้องการเอาชนะตัวเองครับซึ่งสายงานทางร้านผมไม่ได้มาทางคัสตอมเลยผมอยากให้เห็นว่ารถ 110i ตัวเนี้ยซุปเปอร์คัพนะฮะทำยังไงเราถึงให้มันดูเท่ดูเก๋าดูดิบดูโหดได้บ้างผมถึงเลือกแนวสตรีทคัสตอมครับผมแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมแต่งรถแนวนี้นะฮะมาจากความเก๋าของรถตระกูลซูเปอร์คัพนะครับส่วนตัวของผมซึ่งเป็นคนที่ชอบอะไรที่ดูดุดันอยู่แล้วผมจึงเอาความคลาสสิกความเก๋าของตระกูลซูเปอร์คัพเนี่ยมาผสมผสานกับความชอบส่วนตัวให้ลงตัวให้เหมาะสมกับรถซูเปอร์คัพ 110i ตัวนี้ครับผมความโดดเด่นของรถผมนะครับก็เริ่มจากชุดแฟริ่งนอกภายนอกทั้งหมดนะฮะจะทำการปรับแต่งใหม่ทำเป็นคาร์บอนนะครับงานคาร์บอนเคปลานะครับผสมผสานกับงานสีทำมาปัดลายจะคล้ายมีเนียมเก่าๆนะครับผมแล้วก็งานแปลงสร้างข้อไฟไอ้ครอบโชคหน้านะครับผมทั้งหมดในการแต่งฮะก็จะให้คงความเป็นซูเปอร์คัพ 110i ครับโดยจุดเด่นของซูเปอร์คัพ 110i ก็คือจะมีดวงไฟบังลมหน้าฝาข้างนี่ครับมันเป็นจุดเด่นซึ่งผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับของพวกนี้ครับจะทำให้รถออกมาตามสไตล์ของผมและยังคงความเป็นซูเปอร์คัพ 110i ครับผมในส่วนอะไหล่แต่งของ H2C นะครับก็จะมีจุกลมนะครับน็อตอุ่นน้ำมันเครื่องสติกเกอร์ตัวนูนซูเปอร์คัพนะครับสติกเกอร์60ปีสายรัดหมวกนะครับสายรัดของแต่งก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีของแต่งอื่นอีกมากมายของ H2C ครับผมครับก็ขอฝากร้านโน้ตเคปลาด้วยนะครับร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ